่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะพบกับหนิมคนึงพิมพ์อีกครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะหนิมมีสถานที่ที่หนิมเคยมาแล้วแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนะคะตอนนี้หนิมอยู่ที่ทองหล่อนะคะย่านกลางใจเมืองเลยแต่ว่าสถานที่แรกที่หนิมจะพามานะคะนั่นก็คือสวนครัวงุ่นมาลิกนั่นเองค่ะซึ่งสวนแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพอเราเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่กลางใจเมืองอ่ะที่นี่แบบร่มรื่นที่นี่ดูเป็นธรรมชาติมากนะคะหลายคนผ่านไปผ่านมาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสวนครัวงุ่นมาลิกเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะวันนี้หนิมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะป้ายนี้นะคะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเขียนบอกว่าส่วนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปเล่นได้ฟรีเข้าได้ฟรีเลยนะคะถามว่าที่เราพูดเนี่ยเราอ่านภาษาญี่ปุ่นออกหรือเปล่าเปล่าเนี่ยเราเพิ่งถามเขาเนี่ยถามทีมงานกันนี้นะผู้ชมคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะหนิมนัดพี่จิ๊บไว้ซึ่งเป็นผู้จัดการของที่นี่นะคะเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างบอกให้เราหยิบฟรีจ้าเดี๋ยวเราต้องถามกันว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็เราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างขนมก็ให้กินฟรีนะเนี่ยทำไมให้ฟรีเยอะจังหอมปะล่ะอันนี้ก็คือต้นหอมนะคะก็ให้หยิบฟรีเหมือนกันคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้หนิมอยู่กับพี่จิ๊บค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บแนะนำตัวอีกทีได้ไหมคะจิ๊บนะคะชุตินาถกาญจนกุลค่ะผู้จัดการโครงการสวนครัวงุ่นค่ะขอถามคำถามแรกเลยเพราะหนิมคิดว่าหลายคนคงสงสัยเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาในซอยทองหล่อนะคะที่นี่สวนครัวงุ่นคืออะไรคะเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็กค่ะก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กที่เลิกเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็ช่วงเช้าในวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะพาเด็กมาเล่นที่สวนสาธารณะด้านหลังก็จะมีเครื่องเล่นมีบ่อทรายอย่างเงี้ยค่ะรองมาก็จะเป็นร้านชาริตี้ช็อปแล้วก็ร้านกาแฟมีไว้เพื่อระดมทุนค่ะเพื่อเลี้ยงตัวเองในโครงการส่วนหนึ่งของร้านชาริตี้ช็อปเนี่ยก็คือรับบริจาคสิ่งของเพื่อจะนำไปส่งต่อแล้วก็ระดมทุนทำงานเพื่อสังคมด้วยเหมือนกันที่นี่ต้องบอกว่าบริหารงานโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ใช่ค่ะมูลนิธิกระจกเงาได้รับโอกาสจากมูลนิธิชัยวนาค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของครัวงุ่นเลยค่ะเราเลยตั้งชื่อว่าสวนครัวงุ่นค่ะแล้วครัวงุ่นเนี่ยท่านเคยเป็นประธานมูลนิธิชัยวนาแล้วหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยท่านเลยบริจาคที่แห่งนี้ค่ะให้มูลนิธิชัยวนาขอให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะชักสงสัยแล้วค่ะว่าครัวงุ่นท่านคือใครเล่าประวัติของท่านให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นอาจารย์สอนมหาลัยเนี่ยละค่ะก็หลายที่นะคะแล้วหลังจากที่ตัวเองเกษียณราชการครูแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาทำงานประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆค่ะจนก่อตั้งขึ้นเป็นละครหุ่นมือค่ะมีสกิลในการเย็บปักถักร้อยฉันก็ชอบเอาผ้าขี้ริ้วเศษผ้าที่มีอยู่ในบ้านมาประดิษฐ์เป็นหุ่นมือค่ะแล้วฉันก็เลยสอนค่ะสอนในการทำหุ่นมือยังไงเชิดหุ่นมือยังไงรวมไปถึงการแต่งนิทานแต่งละครค่ะลานที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นลานกิจกรรมค่ะอย่างทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาถ้ามีเด็กๆ เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นศิลปะสำหรับเด็กค่ะแล้วก็อาจจะมีสอนภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครต่างชาติค่ะเคยพาหลานมาเล่นตรงนี้ด้วยเขาก็จะเจอเพื่อนเยอะแล้วเขาจะได้เล่นแบบธรรมชาติมีทรายมีอะไรอย่างนี้เนาะก็เด็กๆ เขาจะได้แบบได้จับดินจับทรายบ้างบางทีอยู่ในเมืองก็จะเจอแต่โฟมซีเมนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะตั้งแต่เปิดสวนมาเนี่ยมีอาสาสมัครที่เป็นแม่บ้านค่ะพาลูกเข้ามาเล่นแล้ว
ขาอยู่คอนโดแถวนี้ละค่ะแล้วเขาไม่เวลากลางวันว่างไม่มีอะไรทำก็เดินเข้ามาที่สวนแล้วก็มาช่วยเราเอาต้นกล้าผักมาให้แล้วก็มานำปลูกลงให้แล้วก็นำกระบวนการให้เราด้วยค่ะบางทีมีเด็กๆที่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันเนี้ยค่ะพาเด็กๆมาปลูกถั่วงอกปลูกต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หญิงถ้าสมมติว่าหนิมอยากมาปลูกผักอย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะจะมีแปลงตรงนี้ใช่ใช่ค่ะเราก็จะมีวนเวียนกันไปพอถั่วงอกโตก็เก็บถั่วงอกขึ้นมาแพ็คใส่ถุงแจกอย่างเงี้ยค่ะสงสัยนิดนึงค่ะว่าทำไมหลายๆอย่างในนี้ถึงแจกฟรีอะคะต้นทางของถั่วงอกหรือต้นหอมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้มาฟรีหมดเลยค่ะ อย่างถั่วงอกเนี่ยก็มีแม่บ้านท่านหนึ่งนำเมล็ดที่แช่แล้วเอามาลงให้คนทั่วไปหรือว่าเด็กๆ เนี่ยมาช่วยกันเก็บแพ็คถุงคือคนที่ทำเขาจะมีความภูมิใจในตัวผลงานของเขาเองค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งในการที่ได้ให้เพื่อสังคมประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็น่ารักดีค่ะพูดถึงเสื้อผ้าที่มีคนเอามาบริจาคค่ะแล้วก็ขายด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ใช่ค่ะก็คือพอผู้บริจาคนำมาบริจาคแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งกลับไปที่มูลนิธิกระจกเงาก่อนเข้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อจะทำการคัดแยก 30% เราจะส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนค่ะแล้วก็อีก 70% เนี่ยเราจะนำระดมทุนเพื่อนำเอาเงินนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายภายในมูลนิธิแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมต่อไปค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดหนิมหรือคุณผู้ชมอยากจะเอาเสื้อผ้ามาบริจาคเอามาให้ที่นี่ได้ไหมคะได้เลยค่ะนำ walk in เข้ามาได้เลยค่ะเราเปิดทุกวันค่ะดีจังเลยถ้าใครอยากจะทำบุญนะคะด้วยการบริจาคเสื้อผ้าก็สามารถนำเอาเสื้อผ้าของคุณนะคะมาบริจาคที่นี่ได้ walk in ได้เลยง่ายมากๆเลยนะคะหรืออย่างวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ได้ทำไหมคะมีเหมือนกันค่ะเผอิญว่ามีถั่วงอกที่ปลูกไว้กำลังโตกำลังทานเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหนิมจะทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันวันนี้หนิมจะมาทำกิจกรรมด้วยการแพ็คถั่วงอกนะคะเคยปลูกตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะแล้วก็ลืมไปแล้วว่าทำยังไงนี่แอบดูข้างล่างว่าเขาปลูก2ชั้นได้ด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถั่วงอกอันนี้มันจะใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวค่ะในการปลูกอันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มเติมนะคุณโซเฟียมาโซเฟียเป็นญาติคุณโซเฟียลามานี่โซเฟียเฉยๆไม่ได้เป็นญาติกันรอเล่นอะไรเรามาเริ่มกันสอนหน่อยค่ะว่าทำยังไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นน้องๆเพาะปลูกกันนะคะก็ทีนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนมาแพ็คเกตให้กับคนทั่วไปอะค่ะใช่เราก็ต้องแบบเลือกต้นที่มันแบบดีๆหน่อยหรือว่าแบบโตแล้วสูงแล้วอย่างเงี้ยค่ะชื่อเขาดูมีความครีเอทีฟมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานงอกขายถั่วงอกเมื่อกี้เราก็จะจับทีไปทีนึงนะคะหอมปลาก็คือต้นหอมใครเป็นคนคิดชื่อแบบนี้คะก็ให้น้องๆเขาคิดกันละค่ะเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นมากเป็นคำวัยรุ่นค่ะงานงอกมันฟังแล้วมันโดนใจใครเห็นก็ต้องยิ้มใช่ๆๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยสารเคมีอะไรเลยค่ะมันก็ต้นใหญ่พอๆกับที่เขาขายเด็กๆเขาทำอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเด็กได้ทำแบบสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆได้มีชุดความรู้ในการปลูกพืชผักกับบ้านไปค่ะผู้ชมดูวันนี้นะคะนี้อยู่มานานแล้ว อยู่จนรากงอกเลย นอกจากถั่วงอกกับต้นหอมแล้วเรามีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำที่เคยทำมาก็มีค่ะมันก็จะมีต้นกระเจี๊ยบมีข้าวโพดมีถั่วฝักยาวตอนนี้ที่กำลังปลูกอยู่ก็จะเป็นอัญชันค่ะถั่ว
งอกแบบนี้เราไปทำอะไรได้บ้างคะก็หลายอย่างค่ะง่ายๆเลยก็เอาไปทานเป็นขนมจีนก็ได้ค่ะใส่ในขนมจีนขนมจีนขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ถั่วงอกผัดสัตว์ที่แบบนี้มันเลิศจริงๆนะคะผัดก็ได้เนาะใช่ค่ะผัดก็ได้ใส่เต้าหู้ใส่ไข่ที่นี่แม่บ้านญี่ปุ่นจะเยอะค่ะกลางวันก็จะพาลูกๆมานี่เขามีป้ายเขียนว่าช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอาสาญี่ปุ่นมาเขียนภาษาญี่ปุ่นให้ค่ะแล้วก็ของที่เห็นก็เป็นของบริจาคหมดเลยค่ะไม่ได้ซื้อค่ะเนี่ยค่ะเป็นกระเจี๊ยบใช่ไหมคะใช่ค่ะสวนครัวเล็กๆมีต้นหอมมีกระเจี๊ยบมีถั่วฝักยาวค่ะกล้วยนี่ของครูค่ะนานมากแล้วครูท่านปลูกไว้อะใช่ค่ะออกเครือเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะพี่จิ๊บบอกว่ามีสวนผักอยู่ข้างหน้าร้านกาแฟด้วยเมื่อกี้เราไม่ทันสังเกตเห็นนะไปดูกันเราพามาดูสวนค่ะสวนครัวด้านหน้าร้านกาแฟนะคะมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอะคะพี่อันนี้พญาไรใบค่ะเป็นสมุนไพรแล้วก็นี่เพิ่งเป็นต้นกล้าที่เพิ่งเพาะไว้อ่ะค่ะนี่ค่ะเป็นเมล็ดที่เพาะไว้นี่เมื่อกี้ตากล้องเกือบเหยียบไปแล้วนะคะเป็นผักบุ้งเขาปลูกไว้ตรงนี้ผักไว้ค่ะต้นหอมต้นหอมค่ะเด็กกล้วยดิบเราไปทำอะไรได้บ้างอ่ะกินแหนมเนืองอ๋อค่ะไปกินกับแหนมเนืองอันที่ใช้ได้ทั้งร้านเลยเครือเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งร้านเลยมาดูร้านกาแฟของเขาเลยดีกว่าค่ะที่นี่อย่างที่พี่จิ๊บบอกนะคะว่ากาแฟรสชาติอร่อยมากค่ะในราคาที่เป็นมิตรสุดๆไปเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทานเมนูอะไรดีสวัสดีค่ะบาริสต้าทั้งสองท่านนะคะอะไรดีคะแนะนำหน่อยค่ะได้หมดลาเต้ก็ได้ค่ะหวานน้อยกินนี้นะคะได้ค่ะกินนี้นะคะเห็นบ่น้องมิ้นทำอะไรคะที่นี่ดูแลร้านแบ่งปันค่ะอ๋อเราเป็นพนักงานหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นก็เป็นอาสาสมัครอ๋ออาสาสมัครที่นี่ค่ะอ๋ออ่าน่ากินมากเห็นเปล่าเห็นอร่อยนี่ฝีมือดีอร่อยก็มาช่วยกันอุดหนุนนะคะเพราะว่ารายได้เขาก็ช่วยอย่างเข้ามูลนิธิหมดเข้ามูลนิธิหมดเลยเข้ามูลนิธิดีจังเลยอ่ะกินแล้วรู้สึกเป็นนางฟ้าสวัสดีค่ะเด็กๆนี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะคะหุ่นมือค่ะหุ่นมืออันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนของครูองุ่นค่ะเห็นบอกว่าเป็นต้นฉบับของเจ้าขุนทองที่เราเคยดูกันใช่ค่ะเจ้าขุนทองที่เคยดูเป็นงานทำมือหมดเลยเป็นเศษผ้าที่มีอยู่ในบ้านของครูค่ะแล้วครูก็เอามาเย็บวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเด็กๆ เยอะเราก็เลยเอาของมาฝากให้แบบทำให้เด็กๆทานกันนะคะอันนี้เป็นใช่โบโลญ่าไก่รมควันค่ะของ BKP ค่ะนะคะเด็กๆนะคะมาทานโบโลญ่าไก่กันนะคะวันนี้พี่หนิมจะทำให้เลยนะคะนี่โบโลญ่าไก่รมควันค่ะแล้วก็มาทอดอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้เด็กๆกันระวังร้อนนะคะลูกเป่าก่อนนะคะส่วนครัวอุ่นเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 6:00 นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ 10:00 นถึง 6:00 นค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่นี่ก็เป็นพื้นที่สีเขียวกลางใจเมืองที่อยากจะเชิญชวนให้มานั่งพักผ่อนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการก็มีเครื่องดื่มเผ็ดสูตรน้ำลำไยตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเสร็จจากสวนครัวองุ่นแล้วช่วงหน้าหนิมจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารใต้ที่รสชาติโลคอลมากๆนะคะเด็ดมากๆอยู่ใกล้แถวนี้เองค่ะเราจะเดินข้ามถนนไปนะคะชื่อร้านว่าภูเก็ตทาวน์
กลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP และตอนนี้ครับเราพามาทานอาหารใต้ที่ร้านภูเก็ตทาวน์ท่องหล่อกันครับที่นี่หลายคนมาทานแล้วติดอกติดใจกันอย่างมากรวมไปถึงขาประจำอย่างพิธีกรของเราด้วยครับหลังจากที่เราไปทำกิจกรรมมาแล้วนะคะนิ่มก็พาคุณชมนะคะมาทานอาหารค่ะซึ่งอยู่หลังคอนโดใกล้บ้านมากร้านนี้มาทานบ่อยค่ะแล้วก็ติดใจก็เลยบอกทางรายการว่าอุ๊ยร้านนี้เนี่ยต้องมาถ่ายนะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากจริงๆในเรื่องของอาหารใต้แล้วมาทานหลายครั้งแล้วนะคะไม่เคยเจอเจ้าของร้านสักทีวันนี้มีโอกาสได้เจอแล้วนะคะพี่เก๋คนสวยสวัสดีค่ะเจ้าของร้านสวยมากขอบคุณค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบหนูเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ค่ะแล้วก็แบบเวลาเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะแบบว่าทานอะไรดีทานใต้กันไหมทานภูเก็ตทาวเออก็แบบเออเอาสิเอาสิเพื่อนก็พาไปนู่นค่ะข้างนอกอ๋อตรงร้านเก่าใช่ใช่ร้านเก่าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ทองหล่อซอย4แล้วนะคะก็เพิ่งย้ายมา 7-8 เดือนเนาะค่ะร้านเก่าเนี่ยอยู่ประมาณ6ปีกว่าแล้วก็ย้ายมาที่นี่ประมาณ7เดือนแล้วค่ะพูดถึงที่มาที่ไปของร้านให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่เกดเป็นคนได้ค่ะเป็นคนใช่ค่ะคือเป็นคนพังงาภูเก็ตนะคะและทีนี้ก็เอ๊ะมีคนเชียร์คุณแม่ว่าให้เปิดหลายรอบแล้วค่ะแต่คุณแม่ก็แบบอายุเยอะแล้วทำไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณแม่ทำอาหารเก่งนะทำอาหารเก่งแบบคือขึ้นชื่อมากเพื่อนเพื่อนพ่อที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยขับรถมาทานอาหารแม่ที่บ้านมาจากสุราษฎร์มาจากสงขลาเนี่ยเพื่อมาทานอาหารของแม่คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดร้านไม่เปิดค่ะทำอย่างนี้มานานแล้วก็ส่งเครื่องบินใส่ถุงเป็นกิโลเอามาให้เพื่อนทานกรุงเทพจนเรารู้สึกว่าเอ้ยอาหารแม่เราอร่อยก็เลยว่าคิดกับพี่ชายว่าเออเราเปิดร้านแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ทำบรรยากาศให้เหมือนแบบนั่งทานอยู่ที่ภูเก็ตซ้อมเปิดเล็กๆก่อนจากตรงทองหล่อซอย6แล้วตอนนี้ก็ย้ายมาใหญ่ขึ้นทองหล่อซอย4อย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าช่วงแรกไปเดินตลาดเองเลยไปเองค่ะแล้วก็เป็นไงคะร้อยฟังแรกๆก็ต้องเซอร์เวย์เองนะคะถ้าไปเองเราสามารถเลือกได้แบบถูกใจมากกว่าวัตถุดิบอะไรก็คุณแม่ก็เลือกเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารเนี่ยก็จะเลือกเรื่องความสะอาดวัตถุดิบดีพริกแกงที่นี่ส่งมาจากใช่ก็จะมีแม่นมหรือแบบคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะมีแบบกระทะใหญ่ๆที่เขาแบบทำเองหลังบ้านคือเขาก็อยากจะให้เราได้รสชาติที่โลคอลจริงๆใช่ใช่เหมือนคนที่บ้านทำจริงๆคุณแม่จะทำแบบตัวเบสมาให้อ่ะเหมือนแบบเป็นตัวหลักๆ5ตัวแล้วก็ให้เกดมามิกซ์ที่นี่ผสมเครื่องแกงลงไปแล้วบรรยากาศของร้านนะคะดีมากข้างในนี่ก็คือจะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็หรูหราแบบใต้นะคะคือจริงๆคอนเซปต์อยากให้เหมือนมานั่งทานอาหารบ้านเพื่อนคอนเซปต์จริงๆเลยนะตอนเปิดแล้วมันก็รู้สึกแบบอบอุ่นเลยแบบใส่ขาสั้นมานั่งทานได้ไม่ใช่ว่าเออทองหล่อต้องแบบโอ้โหแต่งตัวมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามาง่ายๆไม่ต้องแต่งหน้ามาไปออกกำลังกายหรืออะไรก็มานั่งทานง่ายๆซึ่งเราก็ทำประจำแล้วก็มาหน้าสดใช่ไหมเรานี่แหละก็มาหน้าสดแล้วก็ทำประจำเดินมาค่ะก็ใส่รองเท้าแตะมาอย่างบางร้านว่าอุ้ยไม่กล้าแบบไอ้นี่ไปใช่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเป็นกันเองดีกว่าของทั้งหล่อใช่ใช่ข้างนอกเขาก็จะมีรถสองแถวภูเก็ตขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะก็เลยซื้อพี่ชายบอกเออมาว่าเป็นพร็อพอาหิวแล้วล่ะค่ะเรามาพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เมนูที่หนิมแนะนำนะคะก็เป็นแกงส้มปลาปลากระพงค่ะหน่อไม้ดองค่ะอร่อยมากเจอรสชาติชอบทานใช่หน่อไม้ดองนี่ก็ดองเองนะคะวันนี้หน่อไม้สวยก็ดองเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยอ่ะโลโคมากจริงฟังแล้วแบบโลโคจริงๆใช่หนูชอบกินอะไรที่มันโลโคเพราะว่ามันจะนอกจากมันอร่อยแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตอ่ะถัดมาที่เมนูปลาบ้างค่ะอันนี้เป็นปลาทรายทอดขมิ้นค่ะอันจุดนี้เป็นยังไงเมนูคลาสสิกของที่ปลาทรายเนี่ยหาง่ายที่ภูเก็ตเลยมันเป็นปลาทะเลแล้วก็หมักตะไคร้กระเทียมขมิ้นให้หอมแล้วก็
หมักไว้แล้วก็ทอดแล้วก็ใส่กระเทียมไทยโรยกรอบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพูดเหมือนทำเองเลยทำเป็นค่ะทำเป็นเมนูหน้าไม่ให้นะจะทำเป็นหมดทุกอย่างนะคะคือควรจะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยต้องทำได้ทุกอย่างในร้านไม่หรอกเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้รสชาติมากที่สุดเหมือนกับว่าเราทานแบบนี้ตั้งแต่เด็กพอผิดเพี้ยนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบทานแบบนี้ด้วยอันนี้ล่ะคะนี่เป็นแกงพริกคั่วซี่โครงหมูค่ะพริกคั่วซี่โครงหมูอันนี้คล้ายๆกับแกงป่าของคนกรุงเทพเขาเรียกว่าแกงป่าแต่คนใต้จะเป็นพริกแกงพริกอันนั้นล่ะค่ะแล้วก็เป็นสตอผัดพริกแกงกุ้งค่ะแล้วก็เป็นหมูคั่วเคยเค็มค่ะหมูคั่วเคยเค็มผัดกับเคยเค็มเคยเค็มคือคล้ายๆกับกะปิคล้ายๆกะปิแต่ว่าเป็นกุ้งแบบดองเกลือ15วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกุ้งคล้ายๆตัวเล็กๆคล้ายๆแบบตัวเล็กๆเป็นตากุ้งแล้วก็มาผัดใส่กะทินิดนึงให้มันมีความนัวแล้วก็หอมตะไคร้อะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นยำผักกูดค่ะยำผักกูดเป็นผักคล้ายๆตำลึงอะค่ะแล้วก็จะกรอบๆแล้วก็เอามายำแบบสไตล์ภูเก็ตก่อนที่หนิมจะรับประทานอาหารอย่างเต็มอิ่มนะคะขออนุญาตให้พี่เกดฝากร้านหน่อยค่ะเป็นภาษาใต้ได้ไหมคะเป็นเวอร์ชั่นใต้เลยนะเอาเสียงในฟิล์มเลยนะคะค่ะโอเคถ้าใครที่แบบอยู่กรุงเทพนะแบบเป็นคนใต้เลยวันนี้มาทานร้านลูกได้เลยเพราะว่ารสชาตินี่เหมือนแม่มาทำเลยร้านอยู่ตรงทองล่อซอยเซื่อยตรงมาสุดซอยนะเป็นซอยตันส่งเดลิเวอรี่ด้วยนะโทรมาได้027149402ค่ะหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะ facebook.com/phuket town restaurant ค่ะสำหรับ Instagram ก็เป็น phuket town food ค่ะสู้ไหมสู้ภาษาเหนือไหมภาษาเหนือเอาภาษาเหนือสู้ตากล้องบอกว่าให้ภาษาเหนือสู้ร้านเปิดปิดกี่โมงเจ้าเปิด11โมงค่ะปิด5ทุ่มค่ะปิด5ทุ่มทุกวันค่ะเนี่ยดิฉันเริ่มงงอะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เกดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มทานกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีข้าว2แบบให้เราได้เลือกสั่งนะคะนั่นก็คือข้าวขาวนะคะและข้าวกล้องนั่นเองพอเรากินแกงเหลืองเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะกินสิ่งนี้ด้วยนะคะปลาทรายทอดขมิ้นค่ะเพราะว่ารสชาติเขาเนี่ยจะไปด้วยกันได้ดีมากนะคะหมูคั่วเคยเค็มนะคะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ recommend ค่ะต้องสั่งค่ะเพราะว่าทุเรศเราทานไปนะคะเราจะได้ความหอมของตะไคร้ซอยนะคะเพชชั่นภูเก็ตค่ะเหมาะมากเมนูนี้นะคะเพิ่งมาทีหลังน้ำพริกกุ้งเสียบนั่นเองนะคะอาหารใต้ขึ้นชื่อที่ถ้าเราไม่ทานเราก็เท่ากับเราไม่ได้ทานนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาทานร้านอาหารภูเก็ตทาวน์นะคะแล้วแจ้งว่าดูรายการ Food Diary by CP เทปของนิมแล้วก็พี่เกดนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ 10% เฉพาะค่าอาหารนะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม2561ค่ะนี่ก็ตากล้องก็จะให้เล่นให้ได้อย่าว่ายน้ำนะคะเพราะว่ามีจระเข้ขำไหมคะ ขำมากเลยไม่รู้จะขำยังไงแล้วเนี่ยมาถึงน้ำนะคะแพชชั่นภูเก็ตเอ้ย5432มาถึงน้ำแล้วกันนะคะแพชชั่นภูเก็ตมาถึงน้ำแล้วค่ะรอบที่4แพชชั่นภูเก็ตค่ะ